มาถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้จะบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อลูกเขาแบดบอยไปอย่างนั้นละค่ะคุณใช่เหรอใช่เหรอใช่ลูกเขาดูแบดบอยเขายิ้มอยู่นะเพราะว่าผลงานใหม่ของเขาไงซีรีส์ Love Letter No One O แบบฝึกรักไม่รู้ร่มถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะมุมมองของความรักที่มีหลากหลายมุมมองหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ในชีวิตจริงเขาเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เขาเทคแคร์ตลอดสายเปเลยจะเป็นใครถามไบรท์นรพัฒน์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับหนุ่มหล่อของเราในวันนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์เนาะหลายๆคนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนเดียวที่ไบรท์คอยเทคแคร์ดูแลนั่นคือใครคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ว่าครอบครัวเราครอบครัวเล็กมีแค่พ่อแม่ลูก3คนเลยก็เลยค่อนข้างจะสนิทกันมากครับคือจริงๆแล้วนุ้ยเนี่ยเคยสัมภาษณ์ไบรท์มาแล้วตั้งแต่ตอนนู้นเนาะที่เราได้สัมภาษณ์กันนุ้ยเห็นถึงความที่ไบรท์เนี่ยเขามีความรักแม่มากคือรักครอบครัวมากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆตอนนั้นนี่บอกว่าจะพาคุณแม่ไปทำสวยใช่ไหมใช่เออตอนนี้ทำอะไรบ้างโอ้หลายเวอร์ชันแล้วเอาหรอผ่านมาหลายอย่างแล้วหรอหลายเวอร์ชันแล้วอัปเดตแพทตลอดครับผมคุณแม่โอเคไหมคะโอเคคือเมื่อก่อนคุณแม่จะไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปเดี๋ยวนี้คือไม่ทำอะไรนอกจากถ่ายรูปเลยแสดงว่าสวยแล้วสวยแล้วตรงไหนที่แม่ถูกใจจมูกเขาชอบจมูกผมไม่รู้เขาทำอะไรมาบ้างแล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วจริงๆแต่ว่าเขาก็แฮปปี้ไงเขาก็ได้แบบผู้หญิงกันน้องก็ได้เจอตัวเองบ้างเพราะเขาก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงผมมา20ปีอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยพอมาวันนึงได้ตับใจตัวเองได้กลับมาดูแลตัวเองบ้างก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าส่วนหนึ่งคือไบรท์บอกว่าไบรท์ก็เห็นแม่คือทุ่มเทให้กับลูกๆเพราะว่าประหยัดทุกอย่างเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ครับค่ะคือคุณแม่ไม่ทาครีมคือทาแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เงินมากนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนก็พ่อทำงานคนเดียวเนาะแล้วก็แม่ก็เลี้ยงเป็นแม่บ้านอยู่เลี้ยงเราครับเหมือนเขาก็เก็บเงินไว้เพื่อลูกอย่างนี้หรอประมาณนั้นใช่คราวนี้พอเรามีการทำงานที่ดีมีเงินและเราก็ตอบแทนบุญคุณเห็นว่าชอบพาแม่ไปเที่ยวด้วยใช่ๆๆๆไปไหนมาล่าสุดล่าสุดไปยุทธยามาครับสักพักแล้วไปยุทธยามาก็ชิวๆไปเดินเล่นตลาดน้ำถ่ายรูปนั่นแหละพาเขาไปขี่ช้างไปถ่ายวิวแบบแปลกบ้างใช่แม่แฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้แฮปปี้มากว้าวนี่เห็นความสวยคุณแม่สวยเห็นไหมอะไรอย่างนั้นอะไรขี่ช้างได้หรอครับขี่ช้างครับไม่ใบดูสนิทกับคุณแม่มากเลยเนาะใช่ก็คือพ่อทำงานแล้วเราก็อยู่กับแม่ในเด็กอยู่กันสองคนในบ้านค่อนข้างจะซีกันมากเหมือนพี่สาวเลยก็ว่าได้คือคุยได้ทุกเรื่องเลยทำอะไรดีไม่ดีเล่าให้แม่ฟังได้หมดเขาไม่โกรธเรากล้าเปิดใจตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยกลัวเลยเหรอไม่กลัวสมัยที่เราแสบๆแม่ว่าไงฮะอันนั้นไม่เราไปเปิดเผยข้อมูลนั้นนะเขาเปิดมาหลายรายการแล้วใช่คือก็ที่รู้ว่าแสบเพราะเราไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่ดีที่รู้จักกันเวลาอยากรู้สิเวลาแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราแบบเด็กอะเนาะถ้าทำอะไรมาแล้วผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแม่เราไม่ว่าตีไหมคือตีคือเด็กมากไม่ถึง10ขวบอะไรเงี้ยมีตีเด็กๆแต่โตมาเขาไม่ได้มาดุมาด่าว่าเราซ้ำเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่าเล่าได้เพราะว่าเขาไม่ซ้ำเราแต่ถ้าเจอแบบคนซ้ำเราก็จะกลัวแล้วไม่กล้าแสดงความผิดของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เปย์แม่เท่านั้นเปย์พ่อด้วยอ๋อใช่แต่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะนั่นแหละสิสิบไร่ใบอย่าสร้างมาตรฐานว่าเปย์นิดหน่อยมันแบบนี้นะเพราะว่าที่ดิน50ไร่ไม่นิดหน่อยนะลูกไม่มันไม่ได้เป็นที่โอ้โหสุขุมวิทขนาดนั้นมันก็เป็นสวนธรรมดาหนูแต่50ไร่ก็เยอะนะมันไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงจริงแพงก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันที่ไหนครับใบต่างจังหวัดครับเพชรบูรณ์ครับเป็นแบบสวนคุณพ่อเขาอยากมีสวนเป็นป่าอะไรเงี้ยเขาชอบปลูกป่าอยากปลูกป่าคือเพราะว่าเดิมอ่ะคุณพ่อทำงานทำมาทั้งชีวิตชอบที่จะแบบปลูกต้นไม้อยู่กับสวนอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาพูดกับเราตั้งแต่เด็กว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเราจำได้เลยจำได้ทุกอย่างแล้วจัดไปเลยธรรมชาติ50ไร่เอาไปเลยพ่อไม่ได้ทำไปเลยตกใจไหมตอนอุ้ยไบซื้อที่พ่อ50ล้านเลยไม่ใช่50 ไร่ขอไป50ไร่คือทีเดียวเลยไหมทีเดียวค่อยๆซื้อแหละมันเริ่มอย่างนั้นแหละแล้วก็กล่าวว่าค่อยๆซื้อเพิ่มค่อยๆซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อว่ายังไงบางจ๋าพอโอ้โหใบให้ขนาดนี้เขาบอกเออทำไมไม่ซื้อที่มันดีกว่านี้บ้านนี้เขาปากแข็งบ้างเขาปากแข็งให้บอกเออทำไมไม่ซื้อที่มันมีน้ำไฟมาด้วยเลยล่ะน้ำไฟอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าลากน้ำลากไฟมันก็แพงไงพ่อใช่ก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้แพงอ๋อบอกว่าปื้มมากถึงขนาดว่าคุณพ่อขับไปดูที่ดินตลอดเลยทุกอาทิตย์นะครับมันไกลมากนะพี่มีวันนึงพ่อมาชวนเอ้ยไปเพชรบูรณ์กันไหมบอกเอ้ยไปดีกี่คืนนะไปเช้าเย็นกลับโอ้โห400 โลอะพี่
ขาไปก็กี่ชั่วโมงแล้วประมาณ4กว่าเกือบ4ชั่วโมงอันนี้คือในแมปบอกนะความจริงอ่ะมันนานกว่านั้นอีกตีว่า5ชั่วโมงไปกลับ10ชั่วโมงใช่ฮะเขาเป็นงั้นแหละไปอยู่ที่ที่ดินได้กี่ชั่วโมงขอโทษนะเราลดจำนวนไล่ลงไปนั่นมันการมากแต่เขาบอกว่าพอขับบ่อยๆจะเขารู้สึกว่ามันไม่ไกลแล้วชิลๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีบ้านอยู่ที่นู่นด้วยไหมคะใช่เพิ่งสร้างบ้านเสร็จครับที่นู่นเพื่อให้คุณพ่อก็คือไม่ต้องไปกลับให้พ่อไปอยู่นู่นคือตั้งใจให้เขาอยู่นู่นอยู่แล้วเขาอยากไปอยู่นู่นใจจะขาดแล้วติดธรรมชาติใช่วิเวลาที่เราแบบว่าได้สารฝันที่รู้ว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เราต้องการรู้สึกยังไงไบบอกพี่ก็รู้สึกดีนะรู้สึกเหมือนเราเหมือนปลดล็อกไปเรื่องนึงแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราก็อยากจะทำอะไรทำเป็นตัวเองบ้าง อยากแบบอาจจะอยากมีอิสระหรืออยากจะทำตามความฝันตัวเองเต็มๆสักทีบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ทุ่มเทเนาะกับการทำงานด้วยแต่ว่าจริงๆพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเราดูแลเราเสมอก็ยังเทคแคร์ไบร์ทอยู่เนาะใช่คุณแม่เหมือนเป็นเลขาฟิลนั้นเลยเหรอเป็นเหมือนพี่สาวด้วยเหมือนเลขาด้วยคือผมมาขี้ลืมฮะแล้วก็จะต้องให้คุณแม่เตรียมของไงเวลาจะแบบไปงานนั้นงานนี้ถุงเท้านี่คือเรื่องประจำมากลืมเสื้อเชิ้ตหรือว่าแจ็คเก็ตสูทอะไรเงี้ยเขาจะคือเขาหาทุกอย่างในบ้านเจอแต่ผมหาไม่เจอไงแต่มันก็จะอย่างนี้นะใช่แม่จะหาทุกอย่างเจอบอกให้เรารู้ว่าอยู่ในตู้นี้นะแต่เราก็จะหาไม่เจอแต่ถ้าเรียกแม่แม่เดินมานี่อยู่นี่ที่เดียวเลยที่เดียวเลยหมับเดียวเจอเลยแล้วทำไมเราไม่เจอทำไมเราไม่เจอเพราะเขาเป็นคนเก็บใช่ใช่ก็นั่นแหละให้เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างในชีวิตไปแต่ถ้าข่าวตอนนี้เริ่มหวั่นไหวว่าแบบเอ๊ะพ่อแม่ยังจะรักเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอจริงจริงเราไปเสี่ยมครอบครัวเขาไหมเนี่ยไม่ได้เสี่ยมเลยทำไมเหรอแปลว่ามันต้องมีมือที่3มือที่4มือที่3มือที่4เลยคือใครมาเป็นตัวหรอเป็นน้องแมวน้องแมวน้องแมวนี่แสบยังไงอ่ะคือมี2ตัวตัวพี่เนี่ยชื่อเมอร์ฟี่มายังไงมาตอนก่อนโควิดแป๊บนึงคือผมรู้สึกว่ามันเราอยากเลี้ยงตอนนั้นนะเราไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยชีวิตเนี้ยครับไม่เคยเลี้ยงเลยแล้วก็อุ๊ยเข้ามาเออใช่อันนี้ชื่ออะไรฮะตัวนี้เมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟี่ตัวซ้ายมิโก้แต่ตัวซ้ายตอนเด็กมันโตมากแล้วไอตัวซ้ายคืออ้วนมากตอนนี้เพราะว่าส่วนตัวขวาอ้วนมาแต่ใครเลี้ยงคนที่ดูตัวไอตัวซ้ายอ่ะไบเป็นคนดูแลมันเป็นพิเศษมันจะกินเยอะแต่ตัวมารยาเนี่ยคือตัวสีเทาฮะมารยาใช่ทำไมคุณไปกล่าวหาเขาขนาดนั้นคะผมไม่ได้กล่าวหาผมมีมูลทุกอย่างเรื่องจริงยังไงคือเขาน่ารักเวลาอยู่กับแม่แต่กับผมมันไม่ค่อยจริงๆคือมันรู้ว่าเราคือลูกแม่ใช่คือเรากับเมอร์ฟี่เนี่ยเราไม่ใช่เป็นเจ้าของกันเราเป็นพี่น้องกันเรามีแม่คนเดียวกันมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นมันจะดังนั้นมันจะมีความแย่งชิงดูตาดิดูตาเมอร์ฟี่ดิใช่มาสิมาสินุชนุชมาสิพร้อมสวบคืออยู่กับแม่จะไม่ทำหน้าอย่างนี้จะทำหน้าตาน่ารักกว่านี้เยอะแล้วเวลาไปบอกแม่แม่เชื่อไหมคะแม่เวลาอยู่กับแม่กับอยู่กับไบค์ไม่เหมือนกันมันเคยมีเคสนึงอะมิโก้อีกตัวนึงอ่ะโดนกัดเป็นรูแต่ตอนแรกเป็นแผลเราไม่อยู่บ้านกันกลับมาแล้วเจอเป็นแผลเลือดอาบทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมิโก้ไปกระโดดชนอะไรมาไม่มีใครกล่าวหาเมอร์ฟี่เลยแม่ก็โปรเทคสุดๆเมอร์ฟี่ไม่ทำเมอร์ฟี่ไม่ทำสรุปไปหาหมอโดนกัดจ้ะในบ้านมีแมว2ตัวมันก็จะเป็นใครไม่ได้แล้วแหละจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้มีแค่แมว2ตัวในบ้านแม่ต้องไปให้สุดหนูมันกัดแมวแน่ๆแม่บอกตะปูทิ่มหรือเปล่าเมอร์ฟี่นั่นแหละเขาก็จะแบบปฏิวัติแบบถ้าผมเปิดประตูห้องไว้ไม่ได้ล็อกเนี่ยเขาจะมาอึใส่หมอนผมฮะใส่หมอนด้วยนะใช่เขามีความแบบแก่งแย่งชิงดีอยู่มีหมอน2ใบมีคนนอนคนเดียวเขาไม่อึอีกใบนึงนะเขาอึใบที่ผมนอนด้วยรู้ด้วยนะรู้ด้วยที่เดิมตลอดถ้าเขาจะเข้ามาเล่นงานผมอะเราเปลี่ยนหมอนไปกี่ใบแล้วตั้งแต่เมอร์ฟี่มีชีวิตอะมหาศาลสุดๆผ้าห่มต้องมหาศาลไม่เปลี่ยนใบแล้วแม่เคยดุมันบ้างไหมคะไม่เลยครับเนี่ยเราน้อยใจไหมตรงนี้เราน้อยใจสะเทือนใจเหรอมันเป็นยังไงดิมันก็อย่างนี้แหละโลกเนี่ยเฮ้ยแล้วเราทำยังไงเราจะจัดการยังไงเราจะซื้อผ้าห่มบ่อยขนาดนี้เราจะซื้อหมอนบ่อยขนาดนี้เลยหรอผมแก้ปัญหาด้วยการซื้อซิลิโคนกาวมาปิดประตูแมวในห้องไปเลยไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ได้มีประตูที่เป็นช่องแมวจริงๆมีประตูแมวอยู่แต่ผมก็หลังจากนั้นผมก็บล็อกติดสนิทติดตายเลยเราจะเข้าเขาจะมาเคาะเองแล้วเราให้เข้าไหมมีโก้ขอให้เข้าไบพี่จะเตือนไบนะว่าที่ดิน50ไร่ที่เพชรบูรณ์น่ะไบต้องระวังนะว่าใครจะเป็นผู้รับมรดกนี้นะโหเช็คดีๆนะต้องเชื่อพี่แจ็คนะพี่แจ็คเขาจบนิติมาอุ๊ยพี่ปัดขนาดดีนะคะมีสิทธิ์ใช่มั้ยคะเป็นเรื่องเป็นราวยังไงเช็คกับคุณพ่อด้วยนะแย่แล้วนายเมอร์ฟี่ผู้รับมรดกนะเอามาถึงเรื่องราวนี้ดีกว่าเลิฟเลเซ่นโอวันโอแบบฝึกรักไม่รู้ล้มแม่ถูกต้องเก่งมากกำลังจะออนแอร์คืนนี้แล้วคืนนี้แล้วใช่อุ๊ยครั้งนี้เรียกว่าพลิกบทบาท
พลิกไหมก็พลิกอยู่จากตายล่าก็พลิกอยู่นะเรียกว่าจากดราม่ามาทั้งชีวิตดีกว่ามาเจอเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกจริงใช่ใช่เรื่องนี้ถือว่าเป็นคอมเมดี้ได้เลยคอมเมดี้ครับแล้วมันจะมีดราม่าไหมปกติเราเล่นดราม่าใช่ใช่มันก็ความช่องวันมีดราม่าอยู่แล้วมันจะเป็นคอมเมดี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้คือตัดพ้อหรืออะไรไม่ได้ตัดพ้อเราตัดพ้อหรือเปล่าดูอยู่บ่อยอ๋อมันดราม่าช่องวันเราดีที่สุดแล้วครับเราจะทิ้งมันไปในทุกเรื่องได้ไงมันต้องมีกลิ่นของช่องวันติดมาทุกเรื่องเฮ้ยเพื่อนพี่บอยออกไปประชุมแล้วดราม่าเกินเล่นก็ยังมีอยู่มีเส้นแต่ว่ามีความแบบคอมเมดี้จ๋าๆเลยใช่ผมว่าเราเอาคอมเมดี้เข้ามาแทรกเพื่อให้เรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องเพศมันดูไม่น่าสะอิดสะเอียนจนเกินไปอะไรเงี้ยมันเป็นการนำเสนอรูปแบบหนึ่งและการอะไรอย่างนั้นก็คือเหมือนกับบางคนคือรักคือเหมือนกับว่าความเชื่อรสนิยมของความรักมันจะนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์มันจะมีความสัมพันธ์หลายแบบคือยุคสมัยนี้ไอ้ modern relationship เนี่ยมันมีเยอะมากซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้มันมีแบบ friend with benefit ก็มีแบบ one night stand หรือแบบคุยกันเฉยๆหรือบางคนแบบแต่งงานกันแล้วก็มีแอบรักแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยจะมีทั้งหมดในเรื่องนี้เลยคือพี่ใบต้องเล่นกับผู้หญิงกี่คนฮะเรื่องนี้โอ้โหเยอะครับพี่เยอะมากถ้าหลักๆก็จะมีประมาณสัก 4-5 คนได้นี่คือว่าหลักๆนะหลักๆแล้วมุมมองความรักพอเราเล่นเรื่องนี้มุมมองความรักเราเปลี่ยนไปมั้ยหรือยังไงก็เปลี่ยนนะจริงๆผมชอบเรียนรู้จากตัวละครมากๆคือเรามักจะเรียนรู้กับพระเอกคือเอางี้เกิดมาไม่ได้เป็นคนดีมากแต่ที่เราดีขึ้นใบนอนตรงนี้จริงแต่ที่เราดีขึ้นเพราะว่าเราทำตามตัวละครที่เราเล่นนี่แหละอะไรที่ดีเราเก็บไว้ไงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามเราไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทำไปทำไมอุ้ยถูกเออใช่เพราะว่าถ้าเราจะแสดงมาได้เราต้องเข้าใจตัวละครนั้นไม่งั้นมันก็แค่ขยับตัวเฉยๆอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ดูดีแล้วอ้าวรอเคยได้ไฮไลท์แล้วนะได้ไฮไลท์แล้วนะรอเลยเอออย่าลืมตัดท่อนนี้นะเออตัดด้วยนะเออแล้วตัวละครนนท์ล่ะเป็นยังไงตัวละครนนท์ก็เคยเห็นมันเผินคือคนเจ้าชู้แต่จะเล่าว่าคนเจ้าชู้ทุกคนเนี่ยมันมักจะมีอะไรในใจมีปมในใจมีเหตุใช่มีเหตุนี่คือข้ออ้างหรือว่าอันนี้คือพูดถึงนนท์อยู่ครับผมแต่พี่ออฟเขาไม่เข้าใจนะเข้าใจหรือเข้าใจใช่เข้าใจคนเจ้าชู้หรอไม่ค่อยเข้าใจงั้นต้องดูนนเป็นคนเจ้าชู้แบบว่ามีปมใช่คือเล่าคร่าวๆคือครอบครัวแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยพ่อแม่ผักใส่ไล่ส่งไม่มีใครอยากเลี้ยงไปอยู่กับป้าอะไรจิ๋วนั้นแล้วก็แบบผิดหวังในความรักอะครอบครัวยังไม่รักเลยจะไปเชื่อความรักได้ไงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตามหาเขาอาจจะไม่เชื่อความรักไปเลยก็ได้แต่เขายังศรัทธาอยู่นะก็ยังไปหาความรักอีกครั้งนึงอีกจนเหมือนจะใช่แล้วก็โดนนอกใจอีกโอ้โหทีนี้เป็นใหญ่เลยทีนี้เรารู้สึกว่าฉันไม่ผูกมัดกับใครแล้วฉันผิดหวังกับความรักมามากพอแล้วไม่เชื่อแล้วทีนี้จะมีสถานการณ์มาครับให้เขาต้องตามหาความรักเขาเลยได้เจอความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบจนเรียนรู้ว่าความรักมันคืออะไรแล้วรักแท้ยังมีอยู่จริงๆหรือเปล่าใช่ใช่นะคะโดยมีโอ้โหมีนักแสดงเยอะนอกจากนักแสดงผู้หญิงมีนักแสดงผู้ชายเยอะเหมือนกันมีพี่ป้องพี่คริสด้วยพี่ชาคริสมีพี่ปรางมีแพทชยานิดนาหน้าแล้วก็น้องหมิวมีอีกเยอะมากครับเรื่องนี้แจ็คแฟนฉันด้วยอุ้ยเห็นบอกว่าชอบมากได้เข้าฉากกับแจ็คใช่ครับไม่ต้องอ่านบทเลยเหรอพี่แจ็คทำไมเพราะเขาไม่อ่านมาครับผมแล้วอ่านทำไมไม่มันเป็นตลกไงมันอินโฟไว้อะไรเงี้ยแต่ทำงานง่ายดีครับผมชอบแล้วพุ่งกลับก็ปล่อยให้ฟรีจริงจริงเรื่องนี้อินโฟไว้กันเยอะมากมันฟีลแบบไม่งั้นมันไม่ตลกอ่ะพี่นึกบอกว่ามันต้องแบบสดๆกันไปแต่เราต้องเก็ตตัวละครกันมาจากบ้านก่อนนะแล้วก็มาสาดกันหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่าดูอ่ะและที่สำคัญเย็นนี้เรามีกิจกรรมด้วยถูกไหมถูกต้องชื่อกิจกรรมว่าไม่ใช่กาล่านะพาล่าไนคือยังไงฮะมันเป็นงานแบบพาล่าเออไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยเนี่ยนะพาล่าอ๋อใช่ๆเป็นงานแบบอู้จ้ะพาล่าไนพาล่าไนครับก็จะดูตอนแรกพร้อมๆกันกับสื่อแล้วก็มี KL นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละน่าสนุกดูสดพร้อมกันด้วยวันนี้ดูกับไลฟ์ด้วยถูกไหมดูกับไลฟ์ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะติดตามงานนี้ไปติดตามวันนี้ครับผมวันนี้ออนแอร์แล้วก็ทางช่องวันนะครับ20:30 พุธพฤหัสก็คือวันนี้นี่แหละวันแรกครับแล้วก็แบบอันคัททางแอปวันดีเรคคอมเมนต์แล้วแบบอันคัททางแอปวันดีเฮ้ยต่างกันในทีวียังไงเหรอไบรท์ก็มันไม่ใช่ทีวีไงครับผมมันสุดกว่าเยอะแค่เห็นเทรลเลอร์ก็แบบแล้วเทรลเลอร์นี้แค่ออเดอร์แบบสุดๆอ่ะจริงเหรอแค่แบบยังไม่เทียบเท่าน้ำจิ้มเขาเกียบน้ำจิ้มอ่ะพี่เขาเกียบน้ำจิ้มขนาดนั้นยังไม่ถึงเมนคอร์สเลยที่จะทำให้เพลย์บอยของพ่อโหโหยมีแค่8ตอนนะมีแค่8ตอนนั้นรีบดูเดี๋ยวดูไม่ทันไม่ใช่อะไรเอาใช่ไหมโอเคทีวีดูทางช่องวัน31 20:30 เวอร์ชันอันคัททางแอปวันดีเท่านั้นเท่านั้นไบร์บอกต้องดูเอาอย่างเป็นไบร์ดวงเราพัดด้วยค่ะขอบคุณครับ